ก็เลยขึ้นซ้อนไปแต่กลายเป็นว่าผู้ชายคนนี้พยายามจะล, ộ, ล่อลวงเธอเอาไปข่มขืนแถมจะฆ่าชิงทรัพย์ซะด้วยชโชคดีที่เธอบอกว่าเธอเอาชีวิตรอดมาได้เธอไม่ได้มาพูดปากเปล่าเท่านั้นเธอบอกว่าเธอมีคลิปตอนซ้อนมอเตอร์ไซค์ด้วยนะคะลองไปดูกันหน่อยค่ะมล่ดีาร้ เขาว่ายังไงคะกเตคือจังหวะนี้่ะก็อย่างที่เธอพูดคือเหมือนเธอพยายามจะอัดคลิปแล้วก็ถ่ายคลิปนะคะแล้วก็ส่งส่งไปนะคะหรือเป็นการโทรศัพท์วิดีโอคอลนี้เราไม่แน่ใจแต่ว่าเธอเนี่ยบอกว่า ขึ้นรถมาแล้วแต่ว่าน้องเนี่ยเหมือนจะไปอีกทางหนึ่งตอนนี้ถ้าครอบครัวเธอไปเที่ยวกับครอบครัวใช่ไหมคะถ้าพวกคุณอยู่ที่ไหนเนี่ยให้แชร์โลเคชั่นมาให้ฉันเพราะตอนนี้ข้างทางไม่มีบ้านคนเลยไม่มีร้านค้าเลยแล้วก็สัญญาณอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็อ่อนด้วยนะคะเธอก็ไม่ค่อยสบายใจแต่ว่าจังหวะที่พูดเนี่ยคืออันนี้ให้เพื่อนคนจีนช่วยกันฟังเขาบอกว่า น้ำเสียงเธอปกตินะน่าจะยังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นน่าจะเป็นแค่การรายงานปกติว่าตอนนี้ได้รถแล้วนะกำลังจะกลับเข้าเมืองเพราะว่าจุดหมายปลายทางเนี่ยจะไป Walking Street กันใช่ไหมคะ<ฆ>ก็แยกกันไปคนละคันกับน้องคือจังหวะนั้นเธอโบอกเอาแบบ แรนดอมเลยอะ <c oughs> นะตอนแรกเนี่ยน้องเนี่ยได้เป็นมอเตอร์ไซค์ของจริงเป็นวินมอเตอร์ไซค์แต่เธอเนี่ยบอกว่าเธอโชคร้ายที่มาเจอคน,คนร้ายคลิปนี้สั้นๆประมาณสัก23วินาทีอย่างที่กระแตเล่าให้ฟังนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นคืนอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะคือ18กุมภาพันธ์ช่วงประมาณ3าทุ่มตำรวจเนี่ยคืนนั้นได้รับแจ้งแล้วว่ามีนักท่องเที่ยวสาวชาวจีนถูกลวงไปข่มขืนในป่าหลังสนามกอล์ฟแห่งหนึ่งนะคะในพื้นที่สพหนองปลือก็เลยเดินทางไปตรวจสอบค่ะพอไปถึงเจอ เป็นหญิงชาวจีนหน้าตาดีเธอชื่อว่านางสาวเหมยหลินอายุ29อยู่กับน้องชายวัยว19ปีหญิงชาวจีนท่านนี้นะคะเธออยู่ในสภาพโอ้โหผมยุ่งเหยิงข้อมือทั้งสองข้างมีร่องรอยถูกมัดด้วยเชือกแล้วกำลังหวาดกลัวอยู่ตลอดเวลาส่วนที่เกิดเหตุคะ่ะเป็นจุดที่ทั้งเปลี่ยวแล้วก็มืดนะคะเป็นป่าเป็นป่าหญ้าอยู่ร,บรอบๆสังเกตเห็นว่าถูกไฟไหม้เป็นวงกว้าง70-80เมตรเลยบริเวณนี้ หญิงชาวจีนคนนี้เธอบอกกับตำรวจว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยช่วงประมาณบ่ายสามค่ะเธอกับน้องชายไปเที่ยวที่สวนไทยประเพณีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ชาวจีนนิยมไปในพื้นที่บางละมุงจากนั้นห้าโมงเย็นเที่ยวกันเสร็จแล้วจะกลับไปพักในพัทยาพยายามหารถนะคะรถรับจ้างแต่ว่าไม่มีค่ะเธอกับน้องชายเลยเดินออกไปที่ถนนเพื่อจะไปหารถแล้วมาเจอมอเตอร์ไซค์สองคันมาจอดไล่ๆกันอยู่ คนขี่เป็นผู้ชายชาวไทยทั้งสองคนนี้หันมาถามว่าจะไปไหนกันเธอเลยบอกว่าจะไป walking street ห่างจากจุดที่เธอเรียกนี่ยจากที่เธอเจอเนี่ยประมาณ12กิโลนะคะแล้วก็เลยมีการตกลงกันว่าจ้างให้ไปส่งคันละ200บาทน้องชายขึ้นคันแรกไปส่วนเธอขึ้นคันที่2แล้วก็เหมือนจะขี่ตามกันไปอยู่ดีๆจากนั้นเธอมาสังเกตว่ามอเตอร์ไซค์คันที่น้องชายขึ้นไปอะค่ะ ขึ้นสะพานไปแล้วแต่คันที่เธอนั่งมาอ้าวเลี้ยวขวาไปเลยฉีกไปเลยค่ะและเข้าไปในทางที่มันเป็นป่าอยู่สองข้างทาง,ทางเธอเลยพยายามบอกว่าให้จอดแต่อีกฝ่ายก็ไม่จอดแล้วหันมาบอกทํานองที่ว่ามันเป็นทางลัดเป็นทางลัดจนกระทั่งมาถึงจุดเกิดเหตุเธอบอกว่าคนขี่โมอเตอร์ไซค์จอด เธอก็เลยเอะใจว่ามันน่าจะไม่ปลอดภัยพยายามวิ่งหนีอีกฝ่ายวิ่งตามเธอล้มคะเลยถูกจับตัวคนร้ายเอาเชือกมัดนะคะทั้งมือแล้วก็เอาเทปกาวปิดปากเธอด้วยจากนั้นค่ะลงมือรื้อค้นของในกระเป๋าแล้วก็เอาเชือกจากกระเป๋าสะพายมามัดแล้วก็เอากันไกรที่พกมาด้วยเนี่ยมาตัดเสื้อของเธอเธอบอกดูแล้วเขาพยายามจะข่มขืนแน่นอนแล้วเธอเองก็พยายามจะขัดขืนอย่างเต็มที่ จากนั้นคนร้ายเอาโลชั่นมาทาที่ตัวของเธอโดยไม่แน่ใจว่ามันคือความพยายามจะลบรอยนิ้วมือหรืออะไรกันแน่จากนั้นก็เอาน้ำมันมาราดเป็นวงกลมร,บรอบๆตัวนะคะแล้วเอาเสื้อเอากางเกงแล้วกระเป๋าไปกองไว้ก่อนจะจุดไฟเผาแล้วหลบหนีไปจังหวะนั้นเธอบอกพยายามจะโทรหาโทรศัพท์มือถือที่คนร้ายคว้างทิ้งหาจนเจอจริงๆแล้วก็ติดต่อ,อน้องชายมาได้ จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็พาผู้เสียหายไปตรวจร่างกายนะคะที่โรงพยาบาลบางละมุงก่อนจะนําตัวไปสอบปากคําเพิ่มที่โรงพักเจ้าตัวยืนยันว่าถูกคนร้ายกระทําการอย่างโหดเหี้ยมจริงๆแล้วคนร้ายเอาทรัพย์สินของเธอไปด้วยค่ะเป็นเงินสดสกุลหยวนเนี่ยหมื่นหยวนเงินไทย1,000 10, 0บาทแล้วก็รวมทรัพย์สินที่คนร้ายได้ไปประมาณ90,000บาทไปฟังภาพรวมของคดีนี้กันค่ะ ก็คือตกลงไไกันว่าไปด้วยกันนั่นแหละแต่ว่าคันคันนำหน้าขับไปแล้วแล้วแต่ว่าคันหลังเนี่ยก็แยกออกไปก่อนขึ้นสะพานคันหน้าเนี่ยก็ได้ได้ไดก็มองไม่เห็นกันก็ขับกันมาหาเหมือนกันก็หาไม่เจอผลสุดท้ายก็ไปได้ส่งผู้ชายน้องชายไปที่วอชิงติยังเรื่อง,เร,องเรื่องรูปพันธุ์ฐานยังไม่ชัดเจนนะครับก็แค่แค่แยังเห็นแค่ตัวมอไซค์กับตัวตัวเสื้อผ้าน,นิดหน่อยกตตอนนี้กําลังทีมงานกําลังลงลงพื้นที่ทั้ง สืบรงพักน้องปลือสืบจังหวัดชนบุรีแล้วก็ท่านผู้การหมอก็เอาของสืบภาคลงมาช่วยหมดนะครับพัรตรีชัดชัยสุรเชษพงศ์นะคะรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภัคสองและพอหลังเกิดเหตุคะ่ะตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานก็ไปตรวจสอบนะคะเจอเป็นกางเกงขายาวผ้าบางสีดําเหมือนกางเกงช้างอะคะ่ะตกอยู่ในโพรงหญ้า ซึ่งก็เป็นของผู้เสียหายเองมีหนังสือเดินทางของประเทศจีนมีกระเป๋าหนังสีดําแล้วก็มีเหรียญสกุลเงินหยวนอีกสองเหรียญรวมถึงคีย์การ์ดโรงแรมสภาพในผูกไฟไหม้นะคะมีเศษเชือกแบนด์สีดําบางส่วนตกอยู่ด้วย <c oughs> ก็คาดว่าเป็นเชือกที่คนร้ายใช้มัดมือผู้เสียหายค่ะจากการไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดค่ะคุณผู้ชมพบว่าบริเวณถนนห้วยใหญ่ซึ่งอยู่ห่างจา,จากจุดที่ผู้เสียหายขี่มอเตอร์ไซค์ของคนขึ้นมอเตอร์ไซค์ของคนร้ายไปประมาณ9กกิโลเมตร มีการจับภาพไว้ได้คุณผู้ชมม,มีภาพบันทึกเหตุการณ์ประมาณ5โมง24นาทีเห็นน้องชายผู้เสียหายซ้อนมอเตอร์ไซค์สีแดงนำหน้ามานะคะแล้วก็มุ่งหน้าขึ้นสะพานข้ามถนนมอเตอร์เวย์ไปค่ะค่ะจากนั้นจะเห็นผู้เสียหายใส่เสื้อสีขาวกางเกงขาย,ยาวซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ของคนร้ายมาแต่ไม่ขึ้นสะพาน นี่นะน้องชายมาตรงไปแล้วก็ขึ้นไปตามปกติแต่ว่าอีกคันหนึ่งสิคะคันของพี่สาวเนี่ยมีการเบี่ยงมุ่งหน้าไปแล้วก็ลอดใต้สะพาน จากนั้นค่ะกล้องวงจรปิดบริเวณร้านค้าใต้สะพานเห็นว่าคนร้ายเนี่ยขับขี่พาเธอผ่านไปนะคะตอนเวลา5โมง27นาทีมุ่งหน้าไปที่จุดเกิดเหตุโดยไม่เห็นรถของน้องชายอีกแล้วเบื้องต้นตำรวจกำลังรวบรวมพยานหลักฐานขอหมายจับคนร้ายคนนี้ค่ะท่านรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2ยอมรับว่าคดีนี้ทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของประเทศระดมกําลังทั้งสืบสวนภาคสืบสวนจังหวัดสืบสวนน้องปือลงพื้นที่ทํางานกันอย่างเต็มที่ค่ะค่ะจากนั้นในใหม่อายุ40ปี มีอาชีพขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างซึ่งเป็นคันแรกที่น้องชายนั่งไปนะคะก็เข้ามาให้ปากคําแล้วก็เอารถมอเตอร์ไซค์ของตัวเองมาแสดงความบริสุทธิ์ใจด้วยผู้สื่อข่าวก็เลยมีโอกาสได้เข้าไปคุยนะคะแต่เจ้าตัวบอกว่าผมไม่อยากเป็นข่าวแต่ยืนยันว่าผมไม่รู้จักกับคนก่อเหตุหมายถึงคันข้างหลังอะคะ่ะ ส่วนตัวผู้เสียหายตอนนี้ตำรวจบอกว่าสภาพจิตใจดีขึ้นแล้วนะคะประสานตอมจังหวัดชนบุรีช่วยจัดการเรื่องพาส,สปอร์ตท,ที่เสียหายเพราะว่าถูกไฟเผาส่วนการดําเนินคดีกับคนร้ายตอนนี้จะใช้วิธีการสืบพยานก่อนฟ้องเพื่อจะได้อำเนินความสะดวกให้กับผู้เสียหายด้วยนะคะเพราะว่าเป็นชาวต่างชาติ